สวัสดีค่ะวันนี้นกกี้อยู่ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็เนี่ยคือที่พักของนกกี้และเพื่อนๆพวกเรามากัน6ชีวิตเราก็เลยเช่าแบบ2ห้องนอนแล้วก็1โซฟาเบดมาดูห้องนอนแรกกันดีกว่านี่นะคะห้องนอนแรกเราเจอมาดามปุ๊บเป็นคนที่จัดสรรความสุขให้เราในทริปนี้นะคะยินดีจ้านี่คือห้องนอนแรกให้กับเบิร์ดเดย์เกิร์ล2คนแล้วก็ให้ห้องเขาห้องที่ดีที่สุดนี่นะคะที่ห้องก็มีโทรทัศน์เจ้าใหญ่แล้วนี่ก็มีแต่แน่ห้องน้ำค่ะโมเดิร์นมากนี่นะคะสวยงามจ้าแล้วไปดูห้องถัดไปซึ่งจะเป็นห้องของกี้และมาดามปุ๊กและของน้องๆ อีก2ชีวิตตามมาเข้ามาที่ห้องนี้นะคะเจออีกแล้วเราจะเจออันนี้ก่อนพิเศษสุด VIP ก็คือเบนจี้จะได้นอนโซฟาเบดเดี๋ยวคือวันจะออกมาเป็นโซฟาเบดเนาะเบนจี้จะได้ห้องที่ใหญ่ที่สุดเพราะเป็นผู้ชายคนเดียวก็จะได้ห้องพร้อมครัวเลยค่ะครับจะได้ห้องพร้อมครัวเลยค่ะนี่ก็เบนจี้ก็จะนอนตรงนี้นี่คือครัวนะคะแล้วก็มีเตาแก๊สอะไรทุกอย่างให้เราทำกับข้าวได้เพราะว่าเราหุงอาหารไทยก็ตู้เย็นทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีห้องซักผ้าให้เราแล้วก็มีห้องอุ้ยห้องส้วมค่ะเป็นฮาฟนะคะมีคนอยู่ในนั้นเป็นห้องส้วมค่ะแต่ว่าเป็นไม่ใช่ชาวเวอร์นะคะเป็นแค่ครึ่งนึงคราวนี้ก็มาดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็คือของกิ๊กกับมาดามปุ๊กแทนแท้ๆนี่ค่ะนี่ก็มีครบนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ำนี่จ้าเราจะฝากชีวิตไว้ที่เมืองเวนิสเนี่ย3วันเพราะฉะนั้นคิดว่าเราเลือกที่พักได้ดีมาก ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพี่จะรีวิวอย่างอื่นให้ชมไปก็ไม่ควรถ่ายช่วงเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรีวิวช่วงที่หลังนี่นะคะก็นี่ก็คือที่พักของพวกเราใน3วันที่เวนิสค่ะบ๊ายบาย